เป็นตัวลูกเจี๊ยบอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกเจี๊ยบจริงๆด้วยอ่ะมันเป็นลูกเจี๊ยบเลยอ่ะทุกคนน้องเป็นลูกเจี๊ยบเลยเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนวันอีกแล้วครับไข่ห้างหังทุกคนนะครับแต่วันนี้ครับรอบนี้เราน่าจะเป็นไข่จากประเทศไทยนะแล้วก็เป็นไข่ไก่ครับไม่ใช่ไข่เป็ดคราวที่แล้วที่กี้กินไปครับจะเป็นไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีผักมาน้ำจิ้มวันนี้เราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราแต่ว่าเนี่ยเลยทุกคนคราวที่แล้วครับกี้ก็ใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นข่าครับข่าด้วยมันจะมีกลิ่นความหอมทำให้กินกับพวกไข่ตัวไข่ลูกอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันจะเข้ากันมากนะครับแล้วก็วันนี้เราตำแบบเป็นแบบนี้ด้วยน่ากินอยู่นะเธอนะครับเป็นแบบนี้ก็ใส่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแบบตำไม่ได้เป็นแบบปั่นนะครับมาแล้วครับนี่ตัวแรกครับเป็นไข่ข้าวนะครับบ้านกี้เรียกไข่ข้าวเนาะไม่รู้บ้านไหนเรียกอะไรกันบ้างแบบนี้ฟึบหลายคนอาจจะถามว่ามันเหมือนไข่ทรงเครื่องหรือเปล่าไม่เหมือนนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดการปรุงรสอะไรเลยนะครับถ้าใส่ไข่ทรงเครื่องคือเขาเจาะไข่แดงไข่ขาวออกมาแล้วมาปรุงรสแต่นี่คือมันเป็นธรรมชาติของมันเลยครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวชิมแบบว่ายังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เลยทุกคนเอาไปกินกับส้มตำอร่อยมากรสตาชชิมซีฟู้ดที่ผสมขิงลงไปด้วยถูกต้องดีครับยิ่งกินกับผักแผ่วเนี้ยคือความเข้ากันอร่อยมากเลยไข่ข้าวอ่ะมันไม่น่ากลัวนะไข่ข้าวเนี่ยอุ้ยนี่แหละไข่ตัวมาแล้วทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหอมเอ้ยอันนี้มันเป็นแบบผมอ่อนๆผมอ่อนๆร้อนๆอยู่เลยนะเขาบอกให้ต้องดูดน้ำกินเหรอครับนี่มันนวลๆจริงด้วยมา ทุกคนอันนี้กินได้เหมือนที่เรากินสมัยเด็กๆเลยมันไม่ดำครับนี่มันก็จะเป็นไข่แข็งๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวลูกเจี๊ยบอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลูกเจี๊ยบจริงๆด้วยอ่ะมันเป็นลูกเจี๊ยบเลยอ่ะทุกคนน้องเป็นลูกเจี๊ยบเลยเฮ้ยไม่กินแล้วกันนะเราไม่กินเธอขาหัวขาเอ่ยไม่เอาอ่ะเรากินแค่ไข่เธอแล้วกันนะแต่ตัวที่เป็นไข่ตัวครับไข่แดงของเขามันจะแบบมีความแข็งเป็นกระดันมากกว่านะอร่อยมากน้ำจิ้มของเราข้นมากเพราะว่าเราใส่ขิงอ่อนลงไปครับมันจะมีความซ่าความหอมเดี๋ยวตัวนี้ครับผมกี้ขอเอาใส่นี้แบบนี้เลยแล้วก็จะสดกินเลยนะครับน้ำจิ้มแบบตำเนี่ยอ
มีบวบงูมากินด้วยครับบวบงูชื้ออันนี้ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับมาเดี๋ยวกี้ขอกินแบบว่าทั้งตัวเลยดีกว่าเพราะว่าตัวลูกเจี๊ยบเขายังไม่โตมากครับเรากินได้เราจินตนาการไปไงแต่จริงๆมันไม่มีอะไรพอมันกินเข้าไปปุ๊บรสชาติมันก็เหมือนเดิมอะครับอร่อยทุกคนกี้ชอบกินมากแต่บางคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอะนะเราก็ว่าไม่ได้รสนิยมของการกินนะครับมันก็คือวิธีการกินแบบนึงฉ่ำสดเท่าไหร่ก็ไม่ลดคือมันข้นมากอร่อยไข่ข้าวไข่ข้าวเอาน้ำจิ้มฉ่ำๆน้ำจิ้มคุกฉ่ำๆไปเลยอั้มคนเราจะกินไข่ได้สักกี่ฟองตัวไหนที่เขายังเป็นไข่ตัวอยู่ครับเขาแกะง่ายมากเลยเนาะดูดกินน้ำมันอร่อยนะอร่อยครับเราไม่กินตัวแล้วนะทุกคนเราสงสารเจี๊ยบไข่เล็กๆของมันอย่างเงี้ยคืออร่อยมากเลยนะมันจะนุ่มๆน้ำจิ้มคือได้น้ำจิ้มคือตัสยังไงแบบปั่นของเราก็คือที่สุดแล้วอ่ะชื้อเหมือนไข่ทรงเครื่องเนาะแต่ไม่ใช่ครับไม่มีรสชาติของพริกซีอิ๊วกระเทียมพริกไทยอะไรไม่มีเป็นกลิ่นไข่ล้วนๆ
และลุ้นกันไปด้วยกันอุ้ยน้ำมันไหลออกมาอุ้ยอันนี้ขนเยอะจังเลยอ่ะขนเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยแต่อย่างว่าทุกคนคือเขาอะครับไม่สามารถเติบโตได้แล้วมันเป็นไก่ไข่ที่ยังไงเขาก็ตายอะดังนั้นกินได้เราก็จะเลือกกินเฉพาะส่วนที่เราชอบที่เป็นแบบว่าไข่ไข่แข็งแข็งกระดันอันนี้ไข่ข้าวไข่ข้าวแบบเต็มฟองเลยครับเราก็จะกินแบบเต็มฟองเหมือนกันนะครับปะส่งท้ายครับทุกคนอุ้ยหล่นลงไปฟุบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะขึ้นมาฟรืดอย่างเงี้ยนะครับอันอันนี้คือกลัวจริงนะแต่กินเพราะว่ามันอร่อยครับตอนเด็กๆกินนี่ชอบมากแล้วตอนเด็กใช่ไหมจะมีแค่กี้กับพ่อครับที่กินแม่กับน้องเนี่ยจะไม่กินเลยไม่กินเลยจำได้เลยจะมีแค่เรากับพ่อที่นั่งกินด้วยกันแล้วชอบมากเรียบร้อยแล้วไข่หางหางอีกหนึ่งรอบนะครับเอามากินเพราะว่าหลายคนขอกันเข้ามาเยอะแล้วกี้ก็อยากกินจริงๆเป็นคนชอบกินพวกนี้มากนะครับถึง ติดคอชอบกินจริงๆครับโดยเฉพาะไอ้พวกไข่ลูกนะแต่ว่าเราไม่กินตัวมันเราจะกินแค่ไอ้ตัวไข่แดงเล็กๆของมันบางตัวมันก็จะนิ่มๆไปเลยบางตัวก็แข็งเป็นกระดันนะครับก็คือมันไม่สามารถเติบโตเป็นลูกเจี๊ยบได้แล้วนะครับอร่อยแต่น่ากลัวหน่อยแต่ว่าเราชอบมาทำยังไงได้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กี้ด้วยนะครับใครดูมาหลายคลิปแล้วยังไม่กดนะครับกดให้กี้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะเดินต่อไปนะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปกินกันต่อเพื่อนๆอยากกินด้วยนะครับอ่ะลาไปเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย